สิร์ตและตอนนี้เพิ่งกลับความจริงไม่อยากกลับยังอยากอยู่ต่อครับแต่ที่ต้องกลับเพราะอยู่ไม่ได้จริงๆเมื่อคืนเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่ผับหนึ่งจังหวัดกำแพงเพชรผมโชว์เสร็จที1:30ด้วยความเหนื่อยล้าและกลิ่นตัวเหม็นหึงรีบบึงรถกลับจะมาอาบน้ำที่โรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างจากวัดร้างระงมด้วยเสียงตุ๊กแกน่าจะเก่ากว่า10 ปีขาดคนดูแลแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างเก่าเหลือเกินเดินอยู่ในโรงแรมด้วยความหดหู่เงียบสงัดและวังเวงทำให้ขนลุกสู้เหลือไปเห็นรูปภาพเก่าที่หน้าลิฟต์แขวนอยู่ภาพโบราณมากเลยผมรีบกดลิฟต์และลิฟต์ก็เปิดทันทีผมรีบเข้าลิฟต์แล้วกดชั้น 7อย่างด่วนจีอากาศในลิฟต์แสนอับชื้นเต็มที่ถึงชั้น 7พอดีก็รีบเข้าห้องทันใดผมถอดเสื้อผ้าและอาบน้ำอย่างไวสะผมและเอาสบู่มาถูตัวขัดขี้ใครอาบน้ำเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความสบายใจพรุ่งนี้เที่ยงเมื่อไหร่จะเช็คเอาท์กลับกรุงเทพพอเสร็จภารกิจผมรีบปิดไฟนอนแอร์ในห้องเย็นฉ่ำมันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันของเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่หว่าผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ3:00พอไปถึงห้องน้ำหัวใจผมเต้นตูมตามก็พื้นห้องน้ำมันแห้งสนิทผมตกใจอะไรกันวะหรือว่าผมหูฝาดรู้สึกไม่ดีแล้วใจมันแป้วฉี่จะราดผมรีบข่มตานอนมีอาการขี้ขลาดเอาผ้าห่มมาคลุมโปงเมื่อไหร่จะเช้าสักทีชั่วอึดใจเดียวผมได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นกลิ่นซากสัตว์เหม็นเน่าซากเก่าใจตกไปอยู่ตะตุ่มเริ่มเปรี่ยวเริ่มเหงาเปิดไฟค้นหาซากเน่าก็ไม่เจอต้นตอสอดสายสายตาไปที่ประตูและหน้าต่างก็เห็นหญิงสาวชุดขาวผมยาวลางลางผมอยู่ชั้น 7แต่เธอมาลอยผ่านหน้าต่างแล้วภาพเธอก็เลือนลางจางหายไปกับตาผมลุกทันทีด้วยความเร็วสุดเหวี่ยงด้วยความตกใจกับหัวทิ่มตกเตียงพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้จะทำยังไงเลยท่องคาถาชินบัญชรสวดมนต์ขอพรให้พระคุ้มครองพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงครวญครางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อพระควะโตเธอนั่งจ้องผมเป้าตาลึกโตผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไรจะเช้าสักทีสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรกันเสียงที่ได้ยินมันน่ากลัวจนตัวสั่นกลิ่นที่ได้รับ